เราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางมรรคผลนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายส่วนท่านที่นั่งขัดสมาธิสองชั้นไม่ได้จะนั่งชั้นเดียวก็ได้นะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาพอสบายสบายทุกๆคนนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคันเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันขยับให้ดีนะปรับร่างกายของเราให้มีความรู้สึกว่านั่งแล้วสบายกล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกขยับไปดีนะจ๊ะทุกๆคนแล้วก็หลับตาพอเปลือกตาเบาๆแค่นั้นเองอย่าถึงกับไปบีบนี่สำคัญนะจ๊ะหลับให้ดีให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเราให้สบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้ปลอดความกังวลในเรื่องใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าเรื่องการศึกษาและเรียนธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยให้ปล่อยวางชั่วขณะที่เราจะทำใจให้หยุดนิ่งเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวต้องปรับกันให้ดีให้สบายตรงนี้สำคัญนะจ๊ะอย่าดูเบานะที่ใจจะหยุดหรือไม่หยุดก็อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยถ้าทำเบื้องต้นตรงนี้ให้ถูกเดี๋ยวการฝึกใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงสมาธิถึงพระรัตนตรัยในตัวจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากอย่างที่เราคาดเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นต้องปรับให้สบายผ่อนคลายใจปลอดโปร่งปลอดกังวลให้ใจแช่มชื่นเบิกบานบริสุทธิ์ผุดผ่องจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยกันใจของเราต้องให้สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่าให้หงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรมาเป็นเหตุให้เราไม่พอใจขัดเคืองใจกระทบกระทั่งใจก็ต้องรีบขจัดปัดเป่าให้มันหมดไปให้เร็วที่สุดให้ทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสที่จะรองรับบุญใหญ่กันในวันนี้นะจ๊ะซึ่งจะเป็นสิ่งที่หาได้ยากยากมากมากเพราะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่เราจะมีจิตใจผ่องใสอารมณ์ดีอารมณ์แจ่มใสอารมณ์สบายกันทั้งวันเลยมีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าให้อภัยกับทุกสิ่งที่อาจจะขาดตกบกพร่องที่ทำให้เราไม่พึงพอใจตั้งแต่เรื่องคนเรื่องงานเรื่องดินอากาศฟ้าสิ่งแวดล้อมบรรยากาศต่างๆเป็นต้นเราจะต้องไม่ให้ทุกสิ่งนี้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีของเราในวันนี้นะจ๊ะ
เกิดกันมาชาติหนึ่งเรามีชีวิตในการสร้างบารมีแค่เพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นเองอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเอาไว้นะวันหนึ่งเรามี24ชั่วโมงแบ่งเป็น3ระยะระยะละ8ชั่วโมงเราเสียเวลานอนหลับไป8ชั่วโมงต่อวันทำงานอีก8ชั่วโมงนี่ถือว่าทำงานตามปกตินะจ๊ะไม่มีโอเวอร์ไทม์อะไรอย่างนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็อีก8ชั่วโมงเป็นเรื่องของการบริหารขันธ์5อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารขับถ่ายบริหารร่างกายอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีอายุ60ปี1ใน3ของชีวิตหมดไปกับการนอนคือ20ปีอีก20ปีหมดกับไปเกี่ยวกับเรื่องการบริหารขันธ์5อีก20ปีอยู่ที่การทำงานดูสิจ๊ะว่าเราจะมีเวลาสำหรับการสร้างบารมีกันวันหนึ่งเนี่ยสักเท่าไหร่60ปีเนี่ยเท่าไหร่ชาติหนึ่งเท่าไหร่ถ้าหากเรามานึกคิดอย่างนี้แล้วจะใจหายว่าชีวิตนั้นมันแสนสั้นจริงๆมีช่วงระยะของการทำคุณงามความดีที่จะให้บารมีมันเต็มเปี่ยมเนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันเล็กน้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีของพวกเราทั้งหลายที่ว่างานบุญใหญ่มาประจวบเหมาะพร้อมกันถึงสองงานในวันเดียวกันตอนเช้าบูชาข้าวพระตอนบ่ายเทฐานรากธรรมกายเจดีย์เป็นบุญที่ไม่มีใครที่จะมาคำนวณได้ว่าจะมีปริมาณบุญในวันนี้เท่าใดดังนั้นเราแค่ลงทุนทำให้อารมณ์ดีอารมณ์แจ่มใสอารมณ์สบายไม่ให้ขัดข้องขุ่นเคืองใจเลยแม้แต่นิดเดียวเราจะได้มีความปีติสุขอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ทำกันให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะลูกนะวันเราทราบกันอย่างนี้แล้วต่อจากนี้ไปทำใจให้เบิกบานที่สุดในชีวิตอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลดปล่อยเครื่องกังวลใจให้หลุดล่อนจากใจทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกเหมือนเราไม่เคยเจอภารกิจมาก่อนเลยใจจะได้สบายใจจะได้เบิกบานและเดี๋ยวเราจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างง่ายได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงทีเดียวพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่แล้วในตัวของเราพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างที่เป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายของสรรพสัตว์ทั้งมวลทีเดียวมีอยู่แล้วในกลางกายไม่ใช่ว่าเราไปทำให้มีเพราะฉะนั้นเมื่อของที่มีอยู่แล้วและเป็นสิ่งที่ละเอียดบริสุทธิ์ผ่องใสสว่างสวยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมีอยู่แล้วในตัวของเราดังนั้นหน้าที่ของเราแค่เราทำความละเอียดของใจเราให้เท่ากับความละเอียดของท่านเราทำอย่างนี้เนี่ยแค่นี้เท่านั้นเราก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างง่ายได้วิธีทำใจให้ละเอียดมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้มีคำอยู่ห้าคำโปรดจำเอาไว้เป็นวิธีที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวมีเพียงห้าคำเท่านั้นโปรดจำไว้ท
ที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวคำนั้นก็คือหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จห้าคำจะจำให้ดีทีเดียวจำให้แม่นยำเลยจำไม่ได้ก็กลับบ้านก็เอาไปจดเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จถ้าย่อให้เหลือคำเดียวก็คือหยุดนั่นเองอะไรหยุดใจของเรานี่แหละมาหยุดหยุดอยู่ที่กลางกายของเราใจที่แวบไปแวบมานึกถึงเรื่องราวต่างๆเอามาหยุดนิ่งอยู่ภายในที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ถ้าหยุดถูกส่วนเดียวเราก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทางเดินของใจนั้นมี7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่สองก็คือตรงเผาตาเผาตาตรงที่หัวตาที่น้ำตาไหลฐานที่สามอยู่ที่กลางกั๊กศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเนื้อลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราสมมุติเรามีเส้นได้2เส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปข้างหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6เราต้องยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือคือสมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้ง2สูงขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7แต่หลวงพ่อพูดถึงฐานที่7ก็หมายเอาตรงนี้เนี่ยตรงตำแหน่งที่เหนือจากจุดตัดของเส้นได้ทั้ง2ขึ้นมา2นิ้วมือแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยอย่าคำนึงหรือกังวลกับศูนย์กลางกายฐานที่7มากเกินไปนึกง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราก่อนแล้วกันมันง่ายดีนะจ๊ะว่าอยู่ในกลางท้องตรงนี้แหละเป็นที่สิงสถิตของพระรัตนตรัยที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของเราที่พึ่งที่เราแสวงหาอยากจะให้ท่านช่วยเราพ้นจากทุกข์เวลาเราประสบทุกข์เราอยากจะหาที่พึ่งเมื่อเรายังไม่รู้จักที่พึ่งแล้วก็ใครแนะนำอะไรหรือเราคิดว่าอะไรเป็นที่พึ่งเราก็มักจะไปหาสิ่งนั้นผู้ที่มีความรู้ยังไม่สมบูรณ์เขาก็แนะนำไปว่าต้นไม้เป็นที่พึ่งได้ต้นไม้ใหญ่ๆมีผ้าแดงผูกภูเขาใหญ่ๆอารามศักดิ์สิทธิ์หรือสัตว์เดรัจฉานอะไรต่างๆที่มีเกมีเวรมีกรรมจิงจกสองหางหมูสองหัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นไปกราบไปไหว้สัตว์เดรัจฉานซึ่งภูมิต่ำกว่ามนุษย์ได้ซ้ำไปกราบไหว้เต่าเรียกหลวงปู่เต่าอย่างนั้นนั่นเพราะว่าไม่รู้จริงแต่พระพุทธเจ้าของเรานี่ท่านเป็นผู้รู้จริงรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นท่านยืนยันมาตลอดเลยตั้งแต่วันได้ตรัสรู้เรื่อยมาเลยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี้เท่านั้นเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนี้แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดา
พรหมรูปพรหมกราบไหว้บูชาพระรัตนตรัยยกเว้นผู้ไม่รู้เท่านั้นใครแนะนำอะไรก็กราบไหว้กันไปอย่างนั้นแต่ผู้รู้ยืนยันเหมือนกันหมดเลยทุกพระองค์ว่าพระรัตนตรัยนี้คือที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่รู้จักที่พึ่งที่ระลึกก็ให้รู้จักเอาไว้นะจ๊ะมี3อย่างแค่นี้เท่านั้นไม่มีเผื่อเหนียวอย่างที่4ที่5หรือที่6หรือเรื่อยๆไปมีเพียง3อย่างแล้วก็อยู่ในกลางกายของเราตรงฐานที่7ตรงนี้เท่านั้นไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นเลยนี่คือที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดพุทธรัตนะรัตนะแปลว่าแก้วแก้วใสๆเนี่ยก็หมายถึงผู้รู้ที่กายเป็นแก้วนะใสบริสุทธิ์เป็นแก้วธรรมรัตนะธรรมเป็นแก้วเป็นขุมทรัพย์ของดวงปัญญาความรู้ต่างๆหลั่งไหลมาจากที่ตรงนั้นสังขารัตนะก็อยู่ภายในเป็นธรรมกายละเอียดเป็นกายละเอียดซ้อนกันอยู่สามอย่างนี้ซ้อนอยู่ในกลางกายของพวกเราทุกคนมีหมดทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ถ้าเมื่อไหร่ใจเราหยุดนิ่งถูกส่วนความละเอียดก็จะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นก็จะถูกดึงดูดให้เข้าถึงพระรัตนตรัยที่มีอยู่ในกายของเราเมื่อเข้าถึงแล้วความสุขก็เกิดขึ้นความทุกข์ก็หมดไปความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หมดไปความรู้แจ้งเกิดขึ้นความไม่รู้แจ้งก็หมดไปวิชาเกิดขึ้นอวิชาก็ดับไปนี่เมื่อเราจุดได้สนิทเพราะฉะนั้น5คำโปรดจำไว้หยุดเป็นตัวสำเร็จนะจ๊ะและต้องหยุดตรงฐานที่7จึงจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ทุกคนทำใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆเอาใจของเรานะจ๊ะหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาๆไปที่กลางกายฐานที่7ตรงตำแหน่งที่เรามีความมั่นใจว่าตรงนี้แหละเป็นฐานที่7และมีความสบายใจว่าตรงนี้ใช่ให้อาใจไปหยุดนิ่งตรงนี้ไว้เฉยๆอย่างสบายๆถ้าหากทำอย่างนี้แล้วยังอดที่จะฟุ้งซ่านไม่ได้คือมีความคิดที่เราไม่ต้องการผ่านเข้ามาในใจเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็หาบริกรรมนิมิตมาเป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราแทนความคิดเหล่านั้นคือแทนที่จะคิดเรื่องที่ไม่ได้เป็นสาระคิดแล้วทำให้ใจกังวลไม่บริสุทธิ์เราก็หาบริกรรมนิมิตที่เมื่อเราคิดแล้วจะทำใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เป็นตัวแทนของธรรมรัตนะและพุทธรัตนะคือเราก็นึกถึงดวงแก้วใสๆสักดวงหนึ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านใช้คำนี้ว่าให้กำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดต้องใสสะอาดด้วยนะกำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้เป็นเครื่องหมายเป็นที่ยึดที่เกาะของใจแต่ต้องให้ใสเหมือนกับเพชรขนาดท่านให้กำหนดขนาดเท่ากับแก้วตาแต่ถ้าใครไม่เคยเห็นแก้วตาไม่เคยสังเกต
จะนึกเป็นดวงแก้วโตใหญ่กว่านี้ก็ได้ท่านก็ไม่ห้ามเป็นดวงแก้วใสๆแต่ต้องใสเหมือนกับเพชรให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่เจรไนแล้วเพชรต้องเจรไนแล้วนะที่มีความใสบริสุทธิ์ที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนเลยนะขนาดก็แล้วแต่เราชอบแต่ของท่านให้นึกโตเท่ากับแก้วตาถ้าเราขนาดชอบขนาดโลกปิงปองหรือมะนาวหรือขนาดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นึกดวงแก้วใสๆใจจะได้ไม่ไปฟุ้งซ่านเรื่องอื่นแต่ต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายแล้วก็ทำใจเย็นๆถ้านึกไม่ออกเพราะไม่คุ้นแต่อยากจะนึกถึงสิ่งที่คุ้นคือองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้เราก็จะนึกถึงภาพองค์พระแทนดวงแก้วถ้าเราชอบเป็นพระแก้วใสๆขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบให้เป็นองค์พระแก้วใสๆทั้งขัดสมาธิเหมือนอย่างของเราอย่างเนี้ยขัดสมาธิอย่างเนี้ยนะให้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานะนึกเป็นภาพพระแก้วใสๆแทนดวงแก้วก็ได้แล้วก็นึกไปยังเบาๆเรื่อยๆสบายๆใจเย็นๆค่อยๆนึกไปหลวงพ่อใช้คำว่าค่อยๆนึกนะอย่าไปใจร้อนเพราะภาพภายในจะให้มันชัดเจนให้ได้ดังใจเราเหมือนเราลืมตาดูของหยาบๆแล้วมันไม่ได้เราต้องยอมรับว่าบางสิ่งมันก็ไม่ได้ดังใจเราเหมือนกันจะไปให้ได้ดังใจทุกครั้งมันเป็นไปไม่ได้ยอมรับสิ่งนี้ซะเถอะแล้วใจจะสบายเพราะฉะนั้นเรานึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นถ้านึกเกินกว่านั้นแล้วมันตึงมันเครียดระบบประสาทกล้ามเนื้อตึงเครียดก็อย่าไปทำถึงขนาดนั้นไม่มีประโยชน์อะไรนะเพราะนั้นภาพภายในเนี่ยมันจะไม่ได้ดังใจเราหรอกมันจะค่อยๆชัดค่อยๆเห็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้นใจเราจึงต้องเย็นๆแต่ใครใจร้อนมาฝึกอย่างนี้แล้วจะทำให้ใจเนี่ยเย็นลงไปได้อย่างชะงักทีเดียวเพราะนั้นต้องค่อยๆนึกนะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆยอมรับว่าจะดวงแก้วก็ดีองค์พระแก้วใสๆก็ดีมันไม่ได้ดังใจเราเพราะนั้นตามใจท่านไปก่อนท่านมีให้เราดูแค่ไหนเราก็ดูไปแค่นั้นมีสลัวให้ดูเราก็ดูอย่างสลัวอย่าไปฮึดฮัดนั่งแบบโมโหโทโสจะเอาให้มันชัดเจนเลยแล้วไปเพ่งไปทำจาหยีตาหยีหยีอย่างนั้นไม่ถูกนะจ๊ะมันก็ต้องค่อยๆไปนะตามใจท่านไว้ก่อนให้เห็นอย่างสลัวเราก็ดูไปอย่างสลัวท่านค่อยๆชัดขึ้นเราก็ค่อยๆดูไปท่านชัดมากก็ดูไปอย่างที่เห็นชัดมากๆปรับใจของเราให้มันหยุดให้มันนิ่งอย่าไปปรับที่ภาพมันจะเป็นยังไงจะไปคำนึงถึงความมืดหรือความสว่างที่เกิดขึ้นภายในก็อย่าไปคำนึงถึงสิ่งที่ต้องทำคือ5คำหยุดเป็นตัวสำเร็จย่อแล้วเหลือคำเดียวคือหยุดทำใจให้หยุดให้นิ่งเฉยๆอย่างสบายสบายนิ่งๆอย่างนี้นะจ๊ะไม่ช้าใจก็จะเข้าถึงสมาธิเองแต่ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วใจก็ยังอดฟุ้งซ่านไม่ได้ก็ให้เพิ่มบริกรรมภาวนาเพิ่มเข้ามาอีกให้ภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
สัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปก็นึกถึงบริกรรมนิมิตจะเป็นอะไรก็ได้ในสองสิ่งนั้นนะจ๊ะนึกควบคู่กันไปอย่างสบายสบายอย่างสบายสบายอย่าให้ตึงเกินไปอย่าให้หย่อนเกินไปถ้าหย่อนก็จะเคลิ้มหลับถ้าตึงก็จะเครียดปวดหัวนั่งแล้วไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นปรับให้สบายสบายใจเย็นเย็นทำใจให้หยุดให้นิ่งเฉยเฉยอย่างสบายสบายพอเราทำไปอย่างนี้เนี่ยไม่ช้าใจก็จะหยุดนิ่งเองพอหยุดนิ่งเราจะมีความรู้สึกร่างกายหรือใจเราจะเริ่มขยายไปสู่ที่โล่งๆกว้างๆออกไปเนี่ยโล่งกว้างโปร่งเบาสบายเพิ่มขึ้นอย่างกระทั่งเรามีความรู้สึกเราพึงพอใจไม่ช้าความรู้สึกที่ร่างกายก็หมดไปเหมือนตัวเราหายไปเลยนะเหลือแต่ใจที่นิ่งอยู่ในกลางอวกาศโล่งๆตอนนี้เราสบายสบายเนี่ยถ้าใจเรานิ่งอย่างนี้นะใจจะสบายสบายเลยเนี่ยจะโล่งจะโปร่งจะเบาสบายเพราะฉะนั้นต้องทำอย่างใจเย็นเย็นใจหยุดใจนิ่งนิ่งเบาเบาแล้วอย่าไปนึกถึงสิ่งแวดล้อมใดๆทั้งสิ้นทำใจให้เบาเบาหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นวิธีเตรียมตัวให้ใจของเราเป็นประดุจภาชนะที่บริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ที่จะรองรับบุญที่ไม่มีประมาณที่มาจากที่สุดแห่งธรรมบังเกิดขึ้นให้ทำกันอย่างนี้ทุกๆคนนะจ๊ะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนทำใจให้หยุดนิ่งอย่างเบาสบายนั่งให้หน่ายยิ้มยิ้มเบิกบานแช่มชื่นไปทุกขุมขนไปเลยนะนิ่งนิ่งอารมณ์ดีอารมณ์สบายทั้งวันเลยใจนิ่งๆทุกๆคนนะจ๊ะให้ใจสบายตั้งใจให้ดีนะอย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราเกร็งหรือเครียดไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อันใดเลยใจหยุดนิ่งเฉยๆสบายสบายกันทุกๆคนต่างคนต่างทำกันอย่าพูดอย่าคุยอย่าลืมตากันนะจ๊ะหยุดให้นิ่งในกลางกายซึ่งเป็นหนทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นที่เดียวเท่านั้นหนทางเอกสายเดียวที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่พยามารก็บังคับเอาไว้เนี่ยมีความโลภความโกรธความหลงพอบังคับให้สร้างกรรมพอสร้างกรรมก็มีวิบากมีผลของกรรมเวียนว่ายตายเกิดกันทุกทรมานกันอยู่ไปลำไปมีอยู่จุดหนึ่งนี่เป็นจุดที่สำคัญที่จะหลุดพ้นจากสิ่งที่เขาบังคับมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมีที่เดียวทางเอกสายเดียวและวิธีเดียวคือหยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะหลุดพ้นมีทางเดียวคือทางสายกลางที่อยู่ภายในตัวของเรากิเลสที่เขาบังคับเป็นชั้นๆเข้าไปนี่จะหลุดหมดเลยโดยวิธีการทำใจให้หยุดให้นิ่งอย่างสบายๆถ้าหยุดถูกส่วนเดี๋ยวก็จะเข้าถึงดวงธรรมที่มีอยู่แล้วภายในเดี๋ยวก็เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเข้าถึงกายทิพย์เข้าถึงกาย
รูปพรหมเข้าถึงกายอรูปพรหมแล้วก็เข้าถึงกายธรรมกายเหล่านี้เป็นแผนผังของชีวิตที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นู้นยาวนานทีเดียวยาวนานมากจะหลุดล่อนได้เนี่ยต้องอาศัยใจเนี่ยหยุดพอถูกส่วนเดี๋ยวก็ล่อนกันไปเลยหลุดจากกายมนุษย์หยาบเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดพอหยุดกลางกายมนุษย์ก็หลุดเข้าไปจากกายมนุษย์ละเอียดถึงกายทิพย์พอหยุดถูกส่วนในกายทิพย์หลุดเข้าไปเดี๋ยวถึงกายโลกพรหมหยุดถูกส่วนในกายโลกพรหมเดี๋ยวก็เข้าถึงกายโลกพรหมหยุดถูกส่วนในกายโลกพรหมเดี๋ยวก็เข้าถึงกายธรรมได้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ทีเดียวว่าหยุดอย่างเดียวเท่านั้นทำไมถึงหลุดจากสิ่งเหล่านี้ได้นี่คือสิ่งที่น่าศึกษาให้หายสงสัยด้วยตัวของเราเองนะจ๊ะคราวนี้ใครเข้าถึงสภาวะธรรมไหนก็หยุดไปตรงนั้นนะจ๊ะหยุดที่นิ่งๆสบายๆคุณยายก็น้อมเอาเครื่องทายธรรมทั้งหมดนี้เนี่ยไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนมากกว่าร้อยมากกว่าพันมากกว่าหมื่นมากกว่าแสนมากกว่าล้านมากกว่าหลายหลายล้านจนกระทั่งนับไม่ท้วนเลยในอายตนะนิพพานที่ท่านนั่งสงบนิ่งเข้านิโรธสมาบัติจุดนิ่งเสวยวิมุตติสุขตลอดสุขอย่างเดียวในอายตนะนิพพานคุณยายก็ทับทวีเข้าไปเลยถวายให้ทั่วถึงหมดทุกพระองค์ทับทวีถวายขึ้นไปเรื่อยเลยสุดรู้สุดญาณไปเลยแล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้าพระธรรมกายทุกพระองค์ในอายตนะนิพพานนับพระองค์ไม่ท้วนเต็มไปหมดเลยขอบุญขอบารมีขอรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิให้ถึงแก่พวกเราทุกคนขอบุญขอบารมีขอรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิต่างๆในอายตนะนิพพานพระพุทธเจ้าที่อยู่ในนั้นให้ท่านสอดบุญละเอียดมาถึงพวกเราทุกคนกลั่นธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ทุกคนให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสจากสัพพกิเลสที่เขาเข้ามาบังคับทุกกายเอาไว้เนี่ยทุกกายเลยทุกหัวต่อกายเต็มไปหมดที่บังคับไว้เท่าไหร่นะให้หลุดล่อนออกไปเลยแล้วก็อาบุญซ้อนให้เต็มพร้อมกับผังสำเร็จให้ทุกคนเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติมากมายมหาศาลเหมือนท่านโชติกะเศรษฐีจะเด่นเศรษฐีเมนตกะเศรษฐีแต่ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีหัวใจเหมือนท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาคือหาทรัพย์ได้แล้วก็ต้องใช้ทรัพย์เป็นให้ทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกแก่มนุษยชาติทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาขยายความรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าคำสั่งสอนพระธรรมต่างๆไปยังชาวโลกให้ชาวโลกได้รู้เห็น
ธรรมะภายในพ้นจากทุกข์เข้าถึงความสุขอันเป็นอมตะสุขในอายตนะนิพพานให้มีหัวใจประดุจท่านมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งสองเหล่านั้นทั้งสองท่านนั้นเป็นผังสำเร็จติดไปเลยให้มีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติเพียบพร้อมบริบูรณ์สมกับเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วเราก็ให้รู้แจ้งให้เห็นแจ้งให้แทงตลอดในวิชชาธรรมกายอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายอย่างได้ไม่ให้ลำบากเหมือนชาตินี้เนี่ยแม้ชาตินี้ก็ให้ได้ผลบุญปัจจุบันนั่งธรรมะปฏิบัติก็ให้เข้าถึงธรรมกายให้ได้รวดเร็วรู้แจ้งเห็นจริงถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกอย่างไม่ให้ผิดเพี้ยนจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้เข้าถึงให้รู้แจ้งด้วยตัวของตัวเองทีเดียวมีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสและก็ให้มีหัวใจของยอดกัลยาณมิตรใครเข้าใกล้ก็ชักชวนให้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมกายให้หมดให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์อุปสรรคต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ให้ละลายหายสูญไปให้หมดไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำเพียงไรก็ตามก็ให้ทุกคนมีจิตใจที่สูงขึ้นมีกำลังใจที่เข้มแข็งมีกำลังบุญที่อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดถึงเศรษฐกิจจะตกต่ำแต่วิถีชีวิตและการประกอบธุรกิจการงานทุกคนก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียวขอบุญบารมีพิเศษจากพระนิพพานพุทธเจ้าทุกพระองค์ให้ลงซ้อนลงมาอย่างนี้เนี่ยและให้หมู่คณะสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความรักใคร่ปลองดองกันเหมือนพี่เหมือนน้องท้องเดียวกันอย่างนั้นมีใจรักกันในการประพฤติธรรมรักวัดพระธรรมกายให้ช่วยกันสร้างสถานที่นี้ให้มีบรรยากาศแห่งการประพฤติธรรมให้มีจิตใจที่เป็นยอดนักสร้างบารมียอดนักรบกองทัพธรรมจิตใจผ่องใสสว่างสวัยเนี่ยขอบุญพิเศษเนี่ยธุรกิจการงานทุกคนเลยให้สำเร็จ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 เป็นอัศจรรย์ไปเลยรัตนาท่านลงซ้อนให้หนาแน่นไปให้หมดซ้อนเข้ามาในไส้กลางของกลางคุณยายคุมไม่ดีเลยแล้ววันนี้ภาคบ่ายเป็นภาคบุญพิเศษคุณยายประชุมเข้าไปในอายตนะนิพพานในธาตุในธรรมให้เทวดาพรหมรูปพรหมปนิพพานประชุมพร้อมกันหมดว่าวันนี้มีบุญใหญ่จะเทฐานรากธรรมกายเจดีย์เจดีย์แห่งพระรัตนตรัยที่ชะลอมาจากสุดละเอียดที่ละเอียดมากๆอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยมาไว้ให้เป็นที่พึ่งของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายประชุมไปพร้อมกันให้หมดให้มาร่วมงานกันเลยเต็มการบังเกิดขึ้นของธรรมกายเจดีย์นี้เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยากอย่างมากทีเดียวถ้าหากไม่มีการบังเกิดขึ้นของวิชาธรรมกาย
เราจะไม่มีโอกาสได้ชะลอธรรมกายเจดีย์มาบังเกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้อย่างเด็ดขาดถ้าไม่มีการบังเกิดขึ้นของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญการบังเกิดขึ้นของวิชาธรรมกายก็จะไม่ปรากฏบนโลกถ้าไม่มีการอุทิศชีวิตสละชีวิตของหลวงพ่อวัดปากน้ำสิ่งนี้ก็จะไม่มาปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นธรรมกายเป็นสิ่งที่สำคัญบังเกิดขึ้นได้ยากพยายามกันนักกันหนาทีเดียวที่จะไม่ให้ธรรมกายมาปรากฏเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าธรรมกายมาปรากฏเกิดขึ้นมีการเผยแพร่กันออกไปมีการประพฤติปฏิบัติมีการเข้าถึงธรรมกายเมื่อเข้าถึงธรรมกายวิชาก็เกิดขึ้นวิชาแสงสว่างญาณทัศนะปัญญาจักขุเกิดขึ้นจักขุคือธรรมจักขุก็จะเกิดขึ้นให้ได้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงญาณทัศนะก็จะเกิดขึ้นให้รู้อะไรไปตามความเป็นจริงเมื่อความเรารู้บังเกิดขึ้นดวงปัญญาก็ผุดเกิดขึ้นมาเป็นวิชาแสงสว่างที่มีเพียงประมาณขจัดความมืดก็หมดไปจะรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองเรื่องราวของสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งมวลเมื่อรู้เรื่องราวเหล่านี้เข้าพญามารก็จะบังคับบัญชาไม่ได้เพราะไปรู้แล้วหายสงสัยแล้วก็จะเกิดการรวมตัวมุ่งเข้าไปหาที่สุดแห่งธรรมมุ่งเพื่อจะแสวงหาหนทางหลุดพ้นหนักขึ้นไปอีกเขาบังคับบัญชาไว้ละเอียดแก่ไกลแค่ไหนก็จะมุ่งรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมีความรู้เท่าเทียมทันกันทั้งทีมไปที่สุดแห่งธรรมเองเป็นอัตโนมัติทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดที่สำคัญที่พยามารกีดกันนักทีเดียวมาให้รู้มาให้เห็นและก็ตั้งความเชื่ออย่างอื่นขึ้นมาแข่งขันตรึงมนุษย์ให้ไปติดในเรื่องราวที่ไม่เป็นสาระบางอย่างดูสมจริงสมจังว่าสิ่งนั้นเป็นสรณะและก็ส่งเสริมให้ความศักดิ์สิทธิ์ให้มีฤทธิ์ให้มีเดชให้มีความศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้ต้นไม้ขอความศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ให้ความศักดิ์สิทธิ์ได้ที่จริงต้นไม้ไม่ได้ให้ความศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ก็คือต้นไม้แต่อยู่ผู้ที่อยู่ฉากหลังนั่นเองส่งฤทธิ์ส่งเดชมาให้ศักดิ์สิทธิ์มนุษย์เมื่อไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่เกิดธรรมจักขุไม่เกิดญาณทัศนะไม่เกิดปัญญาวิชาและแสงสว่างก็ไม่รู้เรื่องก็เข้าใจเหมาว่าต้นไม้นั่นคือสิ่งที่ดลบันดาลความสำเร็จมาให้ก็จะไปกราบต้นไม้ภูเขาภูวิเศษต่างๆสัตว์เดรัจฉานอะไรเหล่านี้เป็นต้นเขาก็ตั้งผังสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแข่งขันกันทีเดียวตรึงมนุษย์ไปกราบไหว้กราบไหว้แม้กระทั่งส่วนหนึ่งของอวัยวะร่างกายมนุษย์ก็ยังไปกราบไปไหว้กันเป็นสรณะในอินเดียบางเมืองนั่นให้กราบไหว้ลิงกันทั้งเมืองบางเมืองไหว้วัวกันกราบไหว้วัวกันทั้งเมืองบางเมืองกราบไหว้งูกันทั้งเมืองแต่นั่นไม่ใช่ความผิดของมนุษย์แต่ผู้ที่อยู่ฉากหลังนั่นเองส่งผังสำเร็จมาบังคับบัญชาเอาไว้นี่คือความจริงปรากฏเกิดขึ้นเมื่อเข้าถึงวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นเขาถึงได้กีดได้ขวางได้กันมาให้มนุษย์เข้าถึงธรรมกายมาให้รู้เรื่องราวไม่ให้ได้ยินไม่ให้ได้ฟังหรือได้ยินได้ฟังก็ให้สงสัยให้เคลือบแคลงไม่สนใจจนกระทั่งเป็นปรปักษ์นั่นเขากีดเขาขวางเขากันเอาไว้โดยมนุษย์ไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเมื่อหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญบังเกิดขึ้นสละชีวิตได้เข้าถึงธรรมกายศึกษาต่อไปได้เข้าถึงวิชาธรรมกายท่านก็รู้เห็น
ด้วยธรรมจักขุและญาณทัศนะไปตามความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นจึงได้อุทิศตนเผยแผ่ตลอดชีวิตเรื่อยมากระทั่งหมดอายุไขและก็สืบทอดตกทอดมาถึงศิษยานุศิษย์ที่ใกล้ชิดที่ทำวิชาร่วมกันมาซึ่งมีคุณยาอาจารย์ของเราเป็นคนหนึ่งที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเปล่งอุทานมาลอยๆว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองเพราะคุณยายท่านทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่อวิชาธรรมกายแล้วสืบทอดกันเรื่อยมาถึงยุคหลวงพ่อซึ่งจะเทียบแล้วก็เป็นหลานศิษย์และก็ถึงลูกๆทั้งหลายเหล่านี้แหละสืบทอดกันเรื่อยมาก็เรียนรู้วิชาธรรมกายจนกระทั่งเข้าไปถึงผังสำเร็จที่ว่าทำอย่างไรจะให้มวลมนุษยชาติรู้จักวิชาธรรมกายกันเข้าถึงธรรมกายกันก็ปรากฏออกมาว่าจะตั้งไปชะลอธรรมกายเจดีย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติซึ่งเป็นเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยให้มาบังเกิดขึ้นในโลกให้ได้เมื่อมาเกิดขึ้นแล้วผู้มีบุญทั้งหลายที่กระจัดกระจายกันไปทั่วโลกก็จะเกิดการตื่นตัวเกิดขึ้นมาเมื่อมีการรวมตัวของผู้มีบุญประพฤติธรรมเข้าถึงธรรมกายมาชุมนุมกันประพฤติธรรมรอบธรรมกายเจดีย์ภาพนี้ก็จะไปปรากฏต่อสายตาของชาวโลกเพราะเดี๋ยวนี้เครื่องมือสื่อสารนั่นมันทันสมัยไม่มีอะไรเป็นความลับกันแล้วภาพนี้ก็จะไปปรากฏเมื่อปรากฏเกิดขึ้นก็จะเกิดคำถามขึ้นมาในใจเมื่อเกิดคำถามขึ้นมาว่าเขามาประชุมทำไมมันมีอะไรที่สำคัญแล้วเขาจะได้อะไรในการประชุมนั้นเมื่อคำถามเกิดขึ้นมาก็จะเกิดการแสวงหาเมื่อความแสวงหาเกิดขึ้นความรู้แจ้งก็จะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแรงผลักดันให้มวลมนุษยชาติประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมกายเมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วความไม่รู้จริงอันใดก็ดับไปความรู้จริงที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อบังเกิดขึ้นก็จะขยายกันต่อไปให้ความรู้ที่แท้จริงนั้นเกี่ยวเนื่องกับตัวเราและสรรพสิ่งทั้งหลายขยายตัวกันออกไปอีกไปกันเรื่อยๆจนกระทั่งทั่วถึงกันหมดแล้วตอนนั้นแหละเราจะคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันและก็ทำเหมือนกันประพฤติธรรมเหมือนกันมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมตอนนั้นพญามารก็จะบังคับบัญชาไม่ได้ด้วยเหตุนี้ธรรมกายเจดีย์จึงบังเกิดขึ้นมาในโลกเมื่อบังเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนก็จะต้องช่วยกันทุ่มเทชีวิตจิตใจเนี่ยสร้างให้มันสำเร็จขึ้นมาให้ได้เพื่อให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้มันเกิดขึ้นกับโลกจะสร้างสิ่งที่จะทำให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงให้มันเกิดขึ้นกับโลกในวันนี้เป็นวันเทฐานรากธรรมกายเจดีย์ทุกขั้นตอนของเรานั้นเราก็ได้ทำกันมาตลอดเก็บภาพบันทึกเอาไว้เพื่อจะได้มาระลึกย้อนหลังเมื่อเราอายุมากกว่านี้เนี่ยมองภาพเก่าๆที่เราได้ทำสิ่งนี้เกิดขึ้นมาด้วยความปีติและภาคภูมิใจเราได้เริ่มกันตั้งแต่กลั่นแผ่นดินเริ่มกันที่ตอกเสาเข็มและมาถึงขั้นตอนเทฐานรากกันในวันนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นวันสำคัญหลวงพ่ออยากจะให้ลูกทุกๆคนทำใจให้เป็นประดุจท่านสุเมธดาบสยอดนักสร้างบารมีในอดีตซึ่งต่อมาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่เองสมัยนั้นท่านเป็นดาบสเป็นฤาษีทรงอภิญญา5มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพเนรมิตอะไรก็ได้
เมื่อได้ยินข่าวมหาชนกำลังสร้างหนทางให้พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเสด็จดำเนินมาทางนั้นท่านเห็นท่านก็คิดอยากจะได้บารมีส่วนนี้เนี่ยจริงๆแล้วด้วยอนุภาพของท่านนั่นแหละท่านจะโดนบันดาลให้สถานที่นั้นราบเรียบเป็นซูเปอร์ไฮเวย์ก็ได้ไม่มีหลุมไม่มีบ่อไม่มีโคลนไม่มีตมท่านสามารถทำได้ด้วยอนุภาพอภิญญา5ที่ท่านได้แต่ว่าท่านไม่คิดอย่างนั้นท่านคิดจะเอาขันติบารมีให้ได้และคิดที่จะเป็นเนติแบบแผนให้สำหรับผู้มีบุญที่จะติดตามต่อมาในภายหลังให้ดำเนินตามเยี่ยงอย่างนี้นะท่านทอดตัวลงไปบนโคลนตมเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นประดุษภานให้พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเสด็จผ่านไปบนหลังของท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นท่านเห็นท่านคือหยุดนิ่งแล้วตลอดทางท่านเดินมาได้ทำไมได้หยุดเลยเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ท่านหยุดนิ่งท่านดูฤาษีท่านนี้ไม่ใช่คนธรรมดาฤาษีนี้ทรงอภิญญา5สามารถเนรมิตอะไรก็ได้แต่ไม่ยอมเนรมิตจะเอาขันติบารมีและปรารถนาพระโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตพอถึงท่านก็หยุดเมื่อท่านหยุดพระอรหันต์ก็หยุดเมื่อพระอรหันต์หยุดประชาชนทั้งหลายก็หยุดแล้วก็ฟังพระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ว่าบุรุษที่ทอดล่างอยู่บนโคลนตมเป็นหลุมเป็นบ่อให้เราและหมู่คณะพระขีณาสพทั้งหลายเสด็จผ่านนี้เนี่ยต่อไปในอนาคตจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระสิทธัตถะแล้วก็จะมีมหาชนผู้มีบุญได้ตรัสรู้ตามนั้นท่านกำหนดว่าถึงกับนั้นกับนี้ทีเดียวท่านพูดถึงขนาดนั้นเพราะวันชัดเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกๆทั้งหลายควรจะยึดเอาเยี่ยงอย่างท่านสุเมตตาบทเป็นเนติแบบแผนวันนี้เราจะเดินทางจากสภาธรรมกายสากลที่หลังคามุงได้จากนี้ไปที่ธรรมกายใจดีที่เราจะเทฐานลากระยะทางแค่2กิโลจริงๆแล้วนี่มันสะดวกสบายถ้าเราจะนั่งรถกันไปมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยใครมีรถเก๋งก็นั่งรถเก๋งใครมีรถบัสก็นั่งรถบัสกันไปเนี่ยไม่เกิน5นาทีก็ถึงแล้วแต่จะไปมีประโยชน์อะไรเมื่อเราทำอย่างนั้นแล้วมันสะดวกสบายก็จริงแต่ไม่ได้ขันติบารมีไม่ได้ภาพประวัติศาสตร์ที่จะเป็นสิ่งที่เราจะระลึกนึกถึงเมื่อยามชราด้วยความปิติปราโมทย์ใจและไม่เป็นประโยชน์ใดที่จะเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานต่อไปในอนาคตดังนั้นในภาคบ่ายนี้ให้สวมหัวใจนักสร้างบารมีเดินทางกันไปทั้งทีมเป็นระบบเป็นระเบียบด้วยความปีติด้วยความเบิกบานใจเหมือนครอบครัวใหญ่เหมือนกองทัพธรรมที่จะเดินทางผ่านไปเนี่ย2กิโลให้ไปถึงที่เทฐานรากธรรมกายเจดีย์หากว่าฝนตกแดดออกก็ดีในยามบ่ายอย่าวิตกอย่ากังวลไม่หนีเดินต่อไปจนกว่าจะถึงที่หมายแล้วก็เรียงรายกันไปตามลำดับเพื่อที่เราจะได้ทยอยถังปูนถังซึ่งอยู่ข้างหน้าลูกๆทั้งหลายในที่นี้เนี่ยเป็นถังประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องเก็บเอาไว้เป็นเครื่องระลึกนึกถึงการสร้างบารมีการสร้างธรรมกายเจดีย์ให้ลูกหลานได้ยึดถือเป็นแบบอย่างและเป็นเครื่องปลื้มปิติยินดีต่อไปให้เรียงรายกันไปตามลำดับแล้วให้เป็นประดุจนักรบกองทัพธรรมฟังคำสั่งของพิธีกรซึ่งจะแนะนำพิธีการสร้างบารมี
เราจะเก็บภาพเหล่านั้นเอาไว้ทั้งหมดเพื่อที่จะเผยแผ่ไปทั่วโลกดังนั้นวันนี้ให้ลูกๆทุกคนทำใจให้สดชื่นทำสวยทำหล่ออารมณ์ดีอารมณ์สบายลดอายุมาอยู่ในวัยที่สดชื่นวัยไหนที่เราคิดว่าสดชื่นก็ลดมาขนาดนั้นให้มีความเข้มแข็งเพราะว่ากระป๋องหรือถังบุญนี้จะผ่านมือลูกทุกคนอย่างน้อย300ครั้งเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเป็นยอดนักสร้างบารมีเรียงรายกันมาตามลำดับช่วยกันสถาปนาธรรมกายใจดีให้บังเกิดขึ้นมาเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์และเทวดานะลูกนะ